ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยกลับมาอยู่กับ Good Mood Good Food อาหารดีอารมณ์ดีนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่พลชอบเหลือเกินครับเพราะว่ากิจกรรมหรือภารกิจที่พลให้จียอนไปทำเนี่ยทำให้น้องเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นกับการกินอย่างเดียวได้ลดความอ้วนด้วยนะครับอย่างกีฬาวันนี้ที่ไปเล่นนะฮะเป็นกีฬาที่เชื่อว่าที่เกาหลีไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่ไปได้ออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่าใกล้กลับมาถึงแล้วนะครับพี่พลคะพี่พลทำไมโดนไม่ได้ล่ะคะพี่พลอ่อนมากเลยอ่อนมากนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่รู้เปล่าว่าไอ้นี่ตอนเด็กๆอ่ะเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนสำหรับคนไทยเหรอคะใช่สำหรับคนไทยต้องเรียนเราเคยเรียนไหมคะเรียนแล้วตกนะแล้วจียอนได้ไปทำอะไรกับเขาบ้างหนูไปเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นอินสปิเรชันของการเล่นตะกร้อที่เอามาฝากพี่พลคือนี่แหละค่ะลูกตะกร้อใช่ค่ะโอ้โหมันเบมากเลยอ่ะเพราะว่าถ้าแบบพูดถึงเรื่องของอาหารเงี้ยอะไรที่มันเป็นกลมๆที่มันคล้ายๆกับตะกร้อมันมีเยอะมากแต่ก็คิดว่าทำอะไรง่ายๆบ้างก็ดีเหมือนกันอยากเห็นพี่พลดอตะกร้อค่ะดอตะกร้อโอเค1 2 3เราเข้าครัวกันดีกว่าค่ะครับโอเคครับวันนี้พี่พลจะทำเมนูไก่เมนูนี้เนี่ยพี่พลจะเอาเนื้อของไก่เนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆไปผสมกับชีสนะครับแล้วก็ปรุงรสแบบไทยๆปั้นเป็นก้อนคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังลงทอดพอเห็นภาพยังครับเห็นภาพแล้วค่ะโอเคฉีกเนื้อไก่เป็นชิ้นๆครับวันนี้เอาแบบดีต่อสุขภาพนิดนึงแล้วกันนะครับพี่พลไม่เอาหนังนะครับใส่ลงไปต้นหอมผักชีอย่างละประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเนื้อไก่เมื่อกี้ที่เราฉีกกันเนี่ยครับพี่พลลองชั่งน้ำหนักดูเพราะต้องบอกว่าไก่บางคนก็ตัวเล็กบางคนก็ตัวใหญ่นะครับก็ฉีกไปกินไปนะฮะ เราเหลือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะครับพี่พลใส่เชดดาร์ชีสลงไปนะครับเชดดาร์ชีสมันก็จะเป็นตัวเหมือนว่าเดี๋ยวมันช่วยบรายดิ้งให้นะครับไก่สูตรนี้ต่อให้เราใส่ชีสนะครับแต่เราจะทำให้มีรสชาติแบบไทยๆนะครับและอยากให้เป็นรสชาติแบบจัดจ้านนิดหนึ่งนะครับรสชาติของซอสพริกแบบไทยเนี่ยครับเวลาพูดขึ้นมาปุ๊บฝรั่งจะรู้เลยศรีราชาแน่นอนนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะใส่ศรีราชาตัวนี้ลงไปนะฮะถ้าเผื่อฝรั่งเองเขาก็จะมีแบบตาบัสโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องบอกได้เลยว่าคนละบุคลิกกันถ้าอยากได้รสชาติแบบไทยต้องศรีราชาเท่านั้นนะครับพี่พลใส่ลงไปประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจียอนใส่พริกไทยให้พี่พลหน่อยสิครับพี่พลว่าพริกไทยนิดหนึ่งก็ดีนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันคือชีสเนี่ยเวลาที่มันโดนเราขยำซะขนาดนี้มันก็จะเหมือนละลายนิดๆนะครับแล้วก็เราก็จะเอาตรงนี้แหละมาปั้นเป็นก้อนกลมนะครับใช้เนื้อสัตว์อื่นได้ไหมคะไก่เนี่ยอยู่เห็นบ้างว่าเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราฉีกให้มันเป็นเส้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าจียอนจะใช้อย่างอื่นเนี่ยหมูอ่ะมันคิดออกว่าตัวเนื้อมันไฟเบอร์มันอ่ะไม่ได้มีลักษณะโครงสร้างเหมือนไก่นะครับแต่ตัวที่พี่พลรู้สึกว่าคล้ายๆนะแต่น้ำมันเยอะเพียงแต่ว่าเราอาจต้องเป็นลดปริมาณชีสหรืออย่างเงี้ยพี่พลว่าปูได้นะครับปูก็จะออกมาเป็นเหมือนแครบเค้กนะครับ เทคนิคการทอดโดยการชุบเกล็ดขนมปังนะครับโดยปกติสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเอาอาหารของเราเนี่ยไปชุบกับแป้งสาลีแห้งๆก่อนนะครับตามด้วยไข่ไก่แล้วค่อยตามด้วยเกล็ดขนมปังซึ่งการชุบในแต่ละขั้นตอนมีเหตุผลของเขาครับการชุบแป้งสาลีเป็นการปรับพื้นผิวของอาหารของเราเนี่ยครับให้ไข่ไก่สามารถติดได้และการชุบไข่ก็ทำให้เกล็ดขนมปังสามารถติดได้เช่นเดียวกันครับในการคลุกแป้งแล้วก็คลุกไข่ไก่เราต้องระวังนะครับไม่คลุกให้เยอะเกินไปแต่ต้องคลุกให้ทั่วดีเพราะถ้าเผื่อสมมติแป้งเยอะเกินไปเนี่ยครับเวลาที่เราไปชุบไข่ก็จะหลุดไปพร้อมกับตัวแป้งหรือถ้าเผื่อสมมติว่าไข่ไก่ที่เราชุบเยอะเกินไปเกล็ดขนมปังก็จะหลุดไปกับตัวไข่ครับระหว่างที่เราปั้นเสร็จแล้วนะครับจียอนพี่ฝนอุ่นน้ำมันให้ร้อนนะครับเรามาทำตัวน้ำซอสสูตรเนี่ยง่ายสุดๆพี่ฝนก็จะใช้ศรีราชาสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เนี่ยหลายๆคนอาจจะดูแล้วมันวิดเวียดหรือเปล่าซอสไก่นะครับอันนี้เป็นสูตรที่พี่พลแอบทำกินเองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มายองเนสครับเสร็จปุ๊บก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับน้ำมันตอนนี้ร้อนแบบสุดๆแล้วนะครับเราก็จะใส่ของทอดลงไปเลยใส่แล้วพี่พลก็ต้องแบบว่าพลิกนิดนึงนะครับแต่อย่าพลิกตั้งแต่ตอนแรกพลิกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเกล็ดขนมปังมันจะหลุดนะครับเสียงคือดีเลยพอสีสวยแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วสวยงามน่ารับประทานมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรารับประทานร้อนๆอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่ามีชีสเยิ้มอยู่ด้วยนะครับเอาละพี่พลทำอาหารแบบหน้าตาสวยงามแล้วอวดเขาหน่อยเร็วได้ค่ะหนูต้องถ่ายรูปค่ะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะก็ต้องแฮชแท็กด้วย goodmoodgoodfood_th ค่ะครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแล้วก็แบบว่าเวลาที่เราบิมันดูสิมันจะแบบว่าชีสมันก็จะนุ่มๆขึ้นมันดีงามช่วงหน้าจะทำขนมหวานอะไรยังไม่รู้ไปพักก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากินกันต่อครับขนมสูตรนี้จะเป็นแบบว่าคุกกี้รสชาติแบบไทยๆนะครับแล้วก็มีสอดไส้